็นนิทานสนุกๆ นะคะพร้อมยังพร้อมแล้วไปดูนิทานกันค่ะว่านิทานของเรานั้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องลูกนกหลงทางเคยหลงทางหรือเปล่าไม่เคยไปไหนมาไหนขอให้ไปกับผู้ปกครองนะคะถ้าไปคนเดียวหรือไปซุกซนที่ไหนก็แล้วแต่รับรองได้เลยว่าหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ได้ทำอย่างไรล่ะไปดูซิไปดูเอาล่ะค่ะณป่าใหญ่แห่งหนึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้นะคะอุดมไปด้วยป่าไม้ต้นไม้นานาพันธุ์นานาชนิดที่ปกคลุมพื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นและความร่มรื่นเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าแห่งนี้ก็ได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เป็นที่พักพิงและก็อยู่เป็นสุขมาโดยตลอดเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัตว์ตัวใหญ่ๆอย่างเจ้าช้างหรือว่าจะเป็นตัวเล็กอย่างเจ้ากระรอกก็อยู่อย่างเป็นสุขนะคะมีนกด้วยนะคะณป่าแห่งนี้ก็มีนกอยู่ครอบครัวหนึ่งในยามเย็นที่แสนสดชื่นแห่งนี้นะคะมีนกน้อยสีขาวฝูงหนึ่งบินร่อนไปบินร่อนมาในอากาศอย่างสนุกสนานโดยมีแม่นกบินโฉบไปแล้วก็โฉบมาอยู่รอบๆฝูงนกด้วยความเป็นห่วงเพราะว่ากลัวลูกนกนั้นจะหลงทางอย่าบินออกนอกฝูงนะลูกเดี๋ยวจะหลงทางครับแม่ไม่ไปไกลครับอยู่ตามนี้แหละแม่จ๋าจิ๊บจะบินตามแม่ไปห่างๆนะจ๊ะดูสิคะขนาดแม่บอกว่าอย่าบินไปไกลเจ้าจิ๊บสิคะอยากจะบอกแม่ว่าไม่บินตามแม่ไปห่างๆนะจ๊ะแม่จ๋าได้สิจ๊ะลูกแต่หนูต้องตามแม่ให้ทันนะจ๊ะแม่เจ้าจิ๊บน้อยเป็นไงคะความอยากรู้กับอยากเห็นแล้วก็วัยอันแสนสนนะคะอยากมองนู่นอยากมองนี่แม่ก็รีบบินจังเลยตัวเองจึงขอบินไปตามไปห่างๆนะคะบินไปตัวเดียวบรรดาแม่และพี่ๆก็เป็นไงคะบินห่างออกไปเรื่อยๆว้าวเราเป็นนกนี่เราได้เห็นอะไรกว้างใหญ่จริงๆเลยว้าวบินโฉบไปโฉบมามาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจิ๊บจ๊ะมาทางนี้สิจ๊ะลูกแม่จะไปทางนี้แล้วเร็วเข้าเดี๋ยวค่ะแม่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้ต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่จังเลยแม่จ๋าเดี๋ยวจิ๊บบินตามไปนะจ๊ะเร็วๆนะลูกตามให้ทันนะลูกเดี๋ยวก็หลงไปหรอกไม่หลงหรอกจ้ะแม่จ๋าจิ๊บอยากรู้ว่าข้างในพุ่มไม้ใหญ่นี้มีอะไรอยู่บ้างแม่อย่าบินเร็วนะจ๊ะจ้าลูกแม่ก็บินไปอย่างช้าๆแต่เจ้าจิ๊บน้อยสิคะเจ้าจิ๊บน้อยสินะคะอยากรู้อยากเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นไงมีอะไรอยู่ข้างในมันบินเข้าไปดูใกล้ๆว้าวใบไม้ก็เขียวชะอมอุ้ยใบไม้ไหวได้ด้วยว้าวสนุกจังเลยเจ้าจิ๊บน้อยเพลิดเพลินกับการเห็นใบไม้พลิ้วไหวไปมากับสายลมนะคะเหมือนกับได้เล่นกับเจ้าจิ๊บน้อยมันถูกใจมากมันสนุกมากเลยมันหยอกล้อกับใบไม้ที่ไหวติงไปมาว้าวนายยักหน้าได้ด้วยนะอู้สนุกจังเลยจิ๊บน้อยบินผ่านไปผ่านมาบินรอบๆต้นไม้ใหญ่แห่งนี้นะคะปรากฏว่าจิ๊บน้อยไปเจอทางเข้าใต้พุ่มไม้ใหญ่นะคะจะเข้าทางไหนดีนะเจอพอดีเลยนี่แล้วเห็นแล้วมีช่องโหว่อยู่ด้วยตรงนี้ต้องเป็นทางเข้าแน่ๆเลยพูดจบ
จิ๊บน้อยก็บินทลาเข้าไปในพุ่มไม้หนานั้นทันทีเมื่อเข้าไปข้างในความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่แห่งนี้นะคะทำให้มีความเย็นสบายว้าวช่างร่มรื่นและเย็นสบายดีจังเลยโอ้ยน่าหงีบจังเลยอายง่วง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 ฉันชอบที่นี่ที่สุดเลยจิ๊บน้อยมีความสุขกับการที่ได้อยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะคะเวลาผ่านไปจิ๊บน้อยชมนู่นชมนี่มองนู่นมองนี่เวลาผ่านไปท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มภายในพุ่มไม้ก็เริ่มมืดเฮ้ยโอ้ยนี่เราอยู่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วแม่แล้วพี่ๆแม่แม่แม่จ๋า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 พี่ๆพี่จ๋าโอ้ยมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยน่ากลัวจังเลยพี่จ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยจิ๊บทีช่วยจิ๊บทีแย่ แล้วสิจิ๊บน้อยหาทางออกไม่เจอมองไปทางซ้ายก็มืดมองไปทางขวาก็มืดไปหมดเลยจะไปไหนได้พี่จ๋าพี่จ๋าพี่ช่วยทีพี่จ๋าช่วยจิ๊บด้วยแม่แม่จิ๊บน้อยช่างน่าสงสารเหลือเกินมองไม่เห็นอะไรเลยได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วไม่น่าบินมาทางนี้เลยแม่บอกแล้วว่าอย่าบินไปไกลอย่าบินไปไกลเราก็ไม่เชื่อป่านนี้แม่กับพวกแม่กับพวกพี่ๆคงตามหาเรากันแน่ๆเลยแม่จ๋าแม่จ๋าโอ้โหเสียงจิ๊บน้อยตะโกนดังลั่นเลยแต่แม่และพี่ๆได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยนะคะแม่นกกับพี่นกนั้นพอค่ำลงแม่นกก็ร้องเรียกหาลูกเอาละจ้าลูกๆจ้ามารวมกันแล้วมาทางนี้จ้าเอ๊ะทำไมอยู่แค่สองละลูกแล้วจิ๊บไปไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันฮะแม่ตอนเนี้ยจิ๊บหายไปแล้วเอ๊ะแย่แล้วสิถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยกันตามหาเถอะจิ๊บจิ๊บนายอยู่ไหนอะจิ๊บจิ๊บจิ๊บลูกแม่จิ๊บลูกแม่อยู่ไหนอะจิ๊บจิ๊บลูกแม่อยู่ไหนลูกโอ้ทั้งพี่และแม่ต่างพากันหาจิ๊บใหญ่เลยอยู่ไหนนะลูกได้ยินเสียงแม่ไหมลูกขานแม่หน่อยสิลูกแม่ฮะแม่ฮะผมว่าเราต้องบินไปตรงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นนะครับเพราะว่าต้นนั้นน่ะจิ๊บเข้าไปนะครับผมเห็นเลยจ้าลูกถ้าอย่างนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูต้นไม้ต้นนั้นกันเถอะนี่ก็ค่ำลงทุกทีแล้วจิ๊บคงจะกลัวแน่ๆเลยโถจิ๊บลูกแม่ทั้งพี่และแม่ต่างพากันบินไปรอบๆต้นไม้นักเรียนไปดูภาพกันค่ะนะคะเมื่อไปถึงต้นไม้ต้นนั้นเป็นไงคะไปดูภาพค่ะต้นไม้ต้นนั้นเป็นไงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นที่จิ๊บเข้าไปอาศัยอยู่นะคะต่างก็พากันบินเข้าไปจิ๊บจิ๊บได้ยินไหมลูกจิ๊บอยู่นี่เปล่าจิ๊บจิ๊บคะจิ๊บคะอยู่ไหมลูกอยู่ไหมอยู่ข้างในหรือเปล่าลูกไม่ได้ยินเสียงลูกนะอยู่ข้างในหรือเปล่าเอ๊ะเสียงแม่นี่นะเสียงแม่นี่นะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าหนูอยู่นี่แม่จ๋าแม่จ๋าอยู่นี่อยู่นี่โอ้ไปดูจิ๊บสิคะไปดูจิ๊บกันนะคะจิ๊บตะโกนเรียกแม่ใหญ่เลยแม่จ๋าบินอ้อมมาทางนี้แม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่บินรอบๆต้นและสุดท้ายแม่ก็เจอทางเข้านะคะทางเข้าที่จิ๊บบินเข้ามานั่นเอง
ว้าแม่จ๋าแม่มารับหนูแล้วแม่มารับหนูแล้วโหจิ๊บลูกแม่เป็นไงบ้างอะลูกออกมาสิลูกแม่จ๋าต่อไปนี้จิ๊บจะไม่ดื้อจิ๊บจะไม่ซนจิ๊บจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่จิ๊บจะบินตามแม่ไปโหลูกแม่ลูกแม่เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างมา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 ให้แม่กอดมา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 กอดหรือยังกอดหรือยังกอดหรือยังคะแม่ลูกกอดกันด้วยความรักโถอย่าตกใจนะลูกนะอะขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาเอาละจบค่ะปรบมือฟังนิทานแล้วอย่าลืมเป็นข้อคิดเป็นคติสอนใจตัวเรานะคะว่าเราจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่นะคะทีนี้ทีนี้นะคะนักเรียนคะหยิบสมุดขึ้นมากิจกรรมของเราในวันนี้เหลือเวลาอีกไม่มากนะคะประมาณ5นาทีคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นนกก็ได้ที่เสื้อก็สวยเป็นผึ้งก็ได้เป็นต่อก็ดีเป็นแมลงปอก็ได้นะคะ1อย่าง1ชนิดผึ้งก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เขียนกลางหน้ากระดาษว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศบรรทัดนี้นะคะเขียนกลางหน้ากระดาษไว้เลยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศค่ะค่ะเว้นมา3ช่องช่องที่4เขียนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศเอาลงมือเลยค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากนะคะฝนตกยามฝนหลั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศวันนี้นะคะเป็นจำพวกนกจำพวกแมลงต่างๆถามว่าผีเสื้อเป็นแมลงไหมคะผีเสื้อเป็นแมลงไหมผีเสื้อก็เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าผีเสื้อมีกี่ขามีกี่ขาลูกมี6ขานะคะอ้าวถ้าไม่เชื่อต้องไปนับดูก็แล้วกันนะคะเหล่าบรรดาแมลงต่างๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศคุณครูจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้ใช้บนบกไม่ได้ใช้ชีวิตบนบกไม่ได้เดินดินไม่ได้อยู่ใต้ดินและก็ไม่ได้อยู่ใต้น้ำเราจึงจัดไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะคะดีไหมลูกดีนะคะคราวหน้าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนอย่าลืมมีกันบ้านนะกลับไปวาดภาพมาให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องระบายสีด้วยนะคะระบายสีให้สวยด้วยวาด2อย่างได้ไหมได้3อย่างได้ไหมเอ้าแล้วแต่สะดวกนะคะแต่วันนี้ต้องลากันไปก่อนเพราะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเก่ง